ะคะเพื่อนๆรอบ2กับแป้งมีอยู่2ใบสุดท้ายนะคะเห็นเพื่อนดูค่ะนี่ลำธารเล็กๆนะคะตอนนี้ข้ามลำธารจะมาเก็บอีกฝั่งนึงเข้ามาละถึงแล้วค่ะถึงแล้วนี่ประมาณนี้ตัดไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไล่เก็บเอาเนาะเยอะมากค่ะดูความงามค่ะเพื่อนสุดยอดขาส้มกลุ่มนี้สุดยอดจริงๆค่ะเพื่อนๆมันอลังการมากสุดยอดของความอลังการเดินหน้านิดนึงนี่นี่ค่ะโอ้ยอลังการจริงค่ะเพื่อนนี่ค่ะตอนนี้มีกระแป๋ง5ลิตร2กระแป๋งนะคะที่เอาเข้ามารอบนี้เนาะรอบ2ดูความใหญ่ค่ะอีกนี่นี่ค่ะโอ้ยสุดยอดตัดก่อนแล้วค่อยเก็บเนาะก็จะเปลี่ยนมุมกล้องไปบ้างนะคะเพื่อความหลากหลายเนาะเพราะว่าเผื่อว่ามุมกล้องมุมใดมุมหนึ่งเนี่ยถ่ายไปแล้วมันไม่ดีเนาะก็จะได้ไม่ต้องไปทนไอ้มุมกล้องที่ไม่ดีอยู่ตลอดเนาะเพราะว่ามันก็จะได้มีมุมกล้องอื่นเข้ามาให้เห็นบ้างเงี้ยเนาะกันพลาดเฉยๆนะคะเนาะนี่สวยงามมากมุมนู้นมีอีกแต่ว่ามุมนี้ก่อนเอ๊ะมุมนี้ตั้งอากาศดีดีคราวนี้อากาศเป็นใจจริงๆอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคึมฟ้าคึมฝนฟ้ามืดนี่ก็จะไม่ค่อยอยากจะมาเดินนะคะเพราะมันไกลเนาะป่าเนี้ยอยู่ห่างจากหมู่บ้านอุ้ยไม่แน่ใจอาจจะเป็นนู่นละค่ะ20โลนู่นละมั้งป่าเนี้ยห่างจากหมู่บ้านอ่ะแต่ก็มาเพราะว่ามันเป็นป่าที่เราเคยมาประจำนะคะเพื่อนๆเนาะป่าไหนที่เราเคยมาเราก็จะมาแล้วมาอีกเงี้ยค่ะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆตายามอดก็จะเป็นแบบนี้เนาะอุ้ยไม่ดึงดีกว่าค่ะมันติดขี้ดินอ่ะตัดแล้วกันสะอาดกว่านี่ก็อีกอันนี้อีกอ่ะตัดเราก็ได้เห็ดสะอาดมาเลยเนาะนี่อ่ะสลัดนิดนึงขยะติดอยู่ที่หมวกเยอะจริงๆค่ะเพื่อนๆนี่สองดอกงามๆนี่อีกโอ้ยนี่ค่ะสุดยอด
โอ้ยตรงนี้อยู่ในรูดึงแล้วกันนะคะขอดึงสามดอกนู่นสามดอกครับเพื่อนนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยกันไกลกันไกลเกือบลืมนี่โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ว้ายอย่างสวยเลยนี่เกือบพลาดดอกเนี้ยแป้ง5ลิตร5ครึ่งกระแป้งละโอ้ยตรงนี้อีกค่ะเพื่อนๆโอ้ยเยอะจริงๆตัดโคนมันเลยว้าวสุดยอดสุดยอดนี่นี่ค่ะโอ้ยดงขาส้มดงนี้สุดยอดไม่ได้เจอดงขาส้มอลังการอย่างนี้มานานมากแล้วนะคะหลายปีแล้วนะที่ไม่เจอแบบเนี้ยในพงหญ้ามีอีกไหมมีอีกไหมว้ายมีอีกมีอีกโอ้ย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 เพื่อนๆอยากจะกรี๊ดค่ะโอ้ยเยอะมากเพื่อนๆเต็มเลยคงต้องถอนค่ะไม่ตัดขาละมันเยอะเกินเอาถอนเอาละกันเพราะว่าดอกมันใหญ่ก็ถอนได้ถอนแต่ดอกใหญ่นะคะดอกเล็กเอาไว้ก่อนอันตรงนี้ยังไม่เอานะคะไซส์นั้นเพราะว่ามันมีเยอะมากเยอะมากเลยค่ะดอกใหญ่ๆอ่ะเต็มเลยมีอีกโอ้ my god เยอะมากเพื่อนๆโว้ยไม่อยากไม่รู้จะสาธยายยังไงคะมันเยอะนี่ค่ะนี่เยอะจริงๆขาส้มวันนี้คืนนี้ฝันเห็นขาส้มแน่เลยเราไม่ได้เจอเห็ดขาส้มดกๆนี้มาโอ้ยรู้สึกจะเป็น10ปีแล้วนะคะเพื่อนๆนะว้ายสุดยอดสุดยอดอลังการอลังการจริงๆค่ะดงขาส้มดงเนี้ยสุดยอดดูความใหญ่ของมันค่ะเพื่อนๆนี่ซูมให้เห็นโคนนะโอ้ยใบไม้กิ่งไม้ใบไม้ก็ชอบมาบังเหลือเกินนี่ค่ะมีอีกดอกใหญ่ๆอย่างนี้ก็ถอนก็ได้นะคะเนาะมันก็ยิ่งป่ารกอย่างเงี้ยมันตั้งกล้องลำบากค่ะเรื่องของเรื่องตั้งกล้องลำบากตั้งตรงไหนมันก็ทำท่าจะล้มอ่ะก็เลยจำเป็นต้องใช้มือหนึ่งถือกล้องโอ้ยอยู่ในรูค่ะเพื่อนๆขาดเรียบร้อยขาดดอกหนึ่งนี่ขาดกลางลำเลยค่ะจะไม่เป็นไรมีหลายดอกอันนี้เน่าไปดอกหนึ่งเดี๋ยวนะคัดดอกเน่าออกก่อนเดี๋ยวเจ้าดอกเน่าให้เพื่อนๆดูเนี่ยค่ะมันจะเริ่มเปื่อยเนาะเนี่ยแบบเนี้ยสุกเปื่อยสุกมีไหมมีอีกไหมมีอีกอยู่ตรงนี้นี่โอ้ยฝั่งนู้นมีอีกเมื่อกี้เก็บไม่โดนเดี๋ยวต้องกลับไปมุมนู้นอีกฝั่งนู้นของต้นไม้อะนะคะโอ้ยเยอะมากเดี๋ยวกันไกลใส่กระแป้งเลยเดี๋ยวลืมเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้กันไกลมันลกมันตั้งกล้องไม่ได้นะคะป่าป่าหญ้ามอสมันนุ่มเนาะตั้งแล้วกล้องมันล้มนี่ค่ะโอ้โหเบลอเลยเป็น2แฉกด้วยนะอยากกลับไปฝั่งนู้นอีกเมื่อกี้เก็บไม่โดนอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี่ค่ะอย่างนี้ว้ายโอ้ยนี่ว้ายกระแป้งล้มเพื่อนๆโอ้ยโอ้ย
โอ้ย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 เห็ดเห็ดเห็ดข้าพเจ้าเห็ดข้าพเจ้าหกโถยโอ้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 ยเดี๋ยวขอเวลานอกเก็บเห็ดกันไกลเข้าไปเหมือนเดิมอ่ะกลับมามุมนี้อีกเมื่อกี้เก็บค้างไว้นี่นี่ค่ะนูนอีกนู่น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 โอ้ยนี่ค่ะโอ้ยนี่ว้ายนี่อีกนี่อีกนี่นี่นี่ค่ะนี่นี่อีกนะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงค่ะเพื่อนนี่ค่ะเรียบร้อยว้ายกว่าจะได้มาแต่ละดอกเนาะโอ้ยปิดกล้องก่อนค่ะเดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายอีกยังไม่ทันเดินไปไหนเลยค่ะเพื่อนๆเจอเรียบร้อยละนู่นนี่ณตอนนี้ก็คือปรับใช้วิธีการเก็บแบบใหม่นะคะก็คือว่ามือนึงถือกล้องมือนึงดึงเห็ดเพราะว่าหญ้ามอสบริเวณนี้มันนุ่มมากเหมือนที่เพื่อนๆเห็นไปเมื่อกี้ค่ะทำเห็ดตกเอ้ยไม่ใช่เอ้กระแป๋งล้มขนาดกระแป๋งอ่ะมันยังล้มเลยอ่ะขนาดว่าก้นกระแป๋งกว้างอย่างนั้นมันยังล้มเลยค่ะเพื่อนๆว้ายเน่ามีดอกเน่าด้วยเดี๋ยวเลือกเอาดอกไม่เน่าแล้วกันนี่ค่ะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเพื่อนๆก็อาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าตอนนี้แดดมันส่องมาจากทางด้านหลังนะคะบางทีก็ตัวเองก็มองไม่เห็นเหมือนกันค่ะว่ากล้องส่องอะไรอยู่เงี้ยค่ะตัวเองก็คิดว่าส่องเห็ดอยู่บางทีไปส่องอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนี่อีกนะนี่อีกนะโอ้ยเยอะมากเยอะมากเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีความรู้สึกว่ามาเจอดงขาส้มของแท้ที่ผ่านมาเจอแต่เศษนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเจอแบบว่าไปตามตูดคนอื่นนะคะเนาะไปเจอรอยคนเขาเดินไปแล้วแล้วเราไปเจอแต่ดอกเล็กๆหรือเจอแค่บางจุดที่เขาเดินไม่ถึงเดินไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เจอจังๆเลยคนเดียวเต็มๆทั้งป่ายังไม่มีใครมาเดินเลยอ่ะสุดยอดสุดยอดไม่ได้ไปไหนเลยค่ะเพื่อนๆเก็บอยู่บริเวณนี้แหละวนไปวนมาซ้ายขวาหน้าหลังมองไปทางไหนเจอแต่เห็ดต้องขอโทษเพื่อนๆนะคะถ้าเห็ดสกปรกหน่อยรอบนี้เพราะว่าคือว่าเห็ดมันเยอะมากนะคะเพื่อนๆแล้วก็มันวางกล้องไม่ได้นะเรื่องมันเป็นหญ้ามอสแล้วก็ต้นบลูเบอรี่ต้นหญ้าคาเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆมันลกมากจนตั้งกล้องไม่ได้นะคะเนี่ยป่าเห็ดขาส้มมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆมันจะรกมันจะชื้นเนาะขาส้มเขาจะชอบป่ารกป่าชื้นหญ้าที่ขาดไม่ได้เลยที่จะต้องมีในป่าเห็ดขาส้มก็คือหญ้าคานะคะเพื่อนๆก็คือข้อสังเกตง่ายๆเลยคือถ้ามีหญ้าคาเนี่ยแล้วก็มีหญ้ามอสแต่หลักๆเลยคือมีหญ้าคาต้นไม้เล็กรกพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นแหละจะมีเปอร์เซ็นต์เจอขาส้มสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่เคยเจอขาส้มอ่ะเนาะก็จะนึกภาพไม่ออกเนาะว่ามันขึ้นในป่าลักษณะไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ให้สังเกตหญ้าคาเป็นตัวหลักนะคะบริเวณนี้ไม่ค่อยใหญ่นะคะเราก็เลือกดึงแต่ดอกที่มัน
ตูพอเก็บได้เนาะอย่างเช่นดอกนี้เป็นต้นอันนี้ก็โอเคจะขายหรือจะตากดีเนาะหรือจะนึ่งจะนึ่งเก็บไว้ในช่องแช่แข็งดีเนาะยังนึกไม่ออกเลยว่าจะทำยังไงกับมันดีเพราะว่าชอบมากค่ะขาส้มอ่ะชอบกินขาส้มอาจจะนึ่งเก็บช่องแช่แข็งไว้เนาะเอาไว้กินเองเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแบบนี้ทุกปีนะคะที่เราจะเจอขาส้มเนี่ยปีไหนเจอแสดงว่าโชคดีคือว่าโชคดีมากๆนะคะเนาะก็อาจจะเก็บไว้กินเองแดดก็ยังดีอยู่นะคะตอนนี้ยังเปรี้ยงๆอยู่เลยก็เก็บต่อไปสักพักหนึ่งได้อยู่เนาะเดี๋ยวใจดูเดี๋ยวใจเพื่อนๆดูต้นไม้นี่นะคะต้นไม้เนาะต้นไม้สูงแล้วก็อันนี้ก็เป็นรอบๆต้นไม้ก็จะมีเห็ดขาส้มขึ้นมารอบๆบริเวณต้นไม้ต้นนี้เนาะเราก็เก็บมันนี่ค่ะเก็บมันเลยเอาแต่ดอกใหญ่เนาะมันเยอะเกินค่ะเพื่อนๆเก็บทุกดอกไม่ได้ค่ะไม่ได้กลับบ้านนะถ้าเก็บทุกดอกเนี่ยมันเยอะเกินนี่อีกนะนู่นอีกจ้ะนี่อีกอยู่ใต้หญ้าแป๊บนึงค่ะเพื่อนนี่อัดกันอยู่ใต้หญ้านี่เน่าไปยังไม่รู้เดี๋ยวขอดูก่อนนะขุดมันออกมาก่อนโอเคยังไม่เน่าค่ะยังดีอยู่เก่าทั้งกลุ่มโอ้ยวันนี้มันเป็นวันอะไรเนาะมาเจอดงส้มมหัศจรรย์อย่างนี้เขาเรียกว่าดงส้มมหัศจรรย์ค่ะเพื่อนๆ เนาะดูสิคะเนี่ยเต็มไปหมดอ่ะมันเก็บยังไงมันก็ไม่หมดสักทีอะค่ะเพื่อนๆมันเยอะจริงๆอะนี่เก็บใส่กระแป๋งจะได้กลับบ้านไหมเนี่ยเย็นนี้ตอนนี้ไอ้กระแป๋ง5ลิตรกระแป๋งแรกเต็มแล้วนะคะตอนนี้อันนี้กระแป๋งที่2นะ5ลิตรกระแป๋งที่2เดี๋ยวกลับไปที่กระแป๋งก่อนเดี๋ยวลืมกระแป๋งหากระแป๋งไม่เจอแล้วยุ่งเลยเก็บขาส้มต้องมองต่ำนะคะต้องมองต่ำแล้วก็ต้องเพ่งเนาะอุ้ยปลาแล้วก็เจอเลยนี่ค่ะนี่ว้าวสุดยอดค่ะเพื่อนโอ้ยตอนนี้รู้สึกว่าจะหันกล้องผิดทิศละหันกล้องหาพระอาทิตย์เพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นี่โอ้ยเยอะไปหมดครั้งเพื่อนหันหน้าไปทางไหนก็เจอแต่เห็ดเดินไปทางไหนก็คอยจะเหยียบเห็ดอาจจะฟังดูเหมือนบ่นแต่ไม่ใช่บ่นนะคะเพื่อนจริงๆแล้วดีใจมันอยู่ในพงหญ้าคาค่ะเพื่อนๆเนาะขาส้มมันจะอยู่ในพงหญ้าคาสีเดียวกับหญ้าคาด้วยก็คือถ้าไม่เพ่งอ่ะมันจะมองไม่เห็นเลยแหละก็จะคิดว่าเป็นหญ้านี่แหละมันต้องเพ่งมีอีกอยู่ในรูค่ะหลายดอกด้วยนี่
มีอีกไหมมีอีกไหมเออว้ายมีนี่ไงว่าแล้วเชื่อก็ได้แต่บอกเพื่อนๆว่าต้องคอยสังเกตต้องคอยเพ่งตัวเองอะเกือบพลาดนี่บอกคนอื่นได้ทีตัวเองแล้วก็เดี๋ยวจะเลือกดึงเฉพาะดอกที่มันยังโอเคอยู่เนาะหลายๆดอกก็ไปแล้วเปื่อยแล้วเสียดายอ่ะมาเจอมันตอนที่มันเริ่มจะเน่าน่าจะมาเร็วกว่านี้สักอันนี้เน่าสักอาทิตย์นึงอ่ะมาอาทิตย์ที่แล้วถ้ามาอาทิตย์ที่แล้วจะพอดีล้มอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยรอบสองอ่ะโอ้ยทำไมขยันล้มจังเลยอ่ะโอ้ย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 ขนาดว่าตั้งอย่างดีแล้วนะคะเนี่ยเหตุแกล้งกันหรือเปล่าเนี่ยแกล้งกันหรือเปล่าว้ายอุ้ยแบบกระแป๋งเกือบล้มกำลังคิดกำลังพูดกับตัวเองว่าจะเดินออกเจอเห็ดค่ะเพื่อนเพื่อนดอกใหญ่ด้วยใกล้ๆกับนี่ดอกเน่าให้เพื่อนเพื่อนดูนี่ค่ะเน่าแล้วมันพยุงหัวตัวเองไม่อยู่แล้วนะคะเน่าเออนี่กลุ่มนี้ค่ะกลุ่มนี้นี่เราก็จะโยกมันนิดนึงถ้าไม่อยากให้มันขาดก็โยกมาทางใดทางนึงเนาะมันก็จะหลุดง่ายขึ้นแล้วนะคะเริ่มเปื่อยแล้วไอ้ที่ไปแล้วก็เยอะนี่ไม่ใช่ว่าไปแล้วทั้งกลุ่มหรอคะเนี่ยโอเคดอกนี้ยังได้อยู่อันนี้ก็โอเคเออดอกนี้ก็โอเคอยู่ค่ะนี่ก็โอเคอยู่นะขายาวๆดูสิคะเนี่ยเออยังมีโอเคอยู่หลายดอกอยู่นะไอ้ดอกนี้ไม่โอเคอาที่เหลือไม่เอาแล้วล่ะไม่โอเคใหญ่มากหมวกใหญ่ๆเราจะมาดูมาดูส่วนอื่นๆสิโอเคยังได้อยู่เนาะโอ้ยบริเวณนี้หลายดอกดอกใหญ่ๆเยอะมากอยู่ใต้หญ้าเราต้องมาวินิจฉัยโอเคยังแข็งอยู่หมวกยังแข็งอยู่นะคะว้ายเอาหรือไม่เอาดีเนาะไปแล้วไปแล้วส่วนหนึ่งว้ายดูความใหญ่ของดอกนี้ค่ะเพื่อนแต่ไปแล้วนะเริ่มแล้วค่ะเนี่ยดูหมวกที่มันเริ่มเน่านะคะไม่เอาเนาะแบบนี้เสียดายอ่ะทำไมไม่มาเร็วกว่านี้สักอาทิตย์นึงแล้วโมโหตัวเองจังเลยทำไมไม่มาเร็วกว่านี้สักอาทิตย์นึงพรุ่งนี้ต้องมาป่านเนี่ยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูดอกที่ใหญ่มากๆและยังไม่เน่านี่ค่ะดูความงามของมันลงกระแป๋งอันนี้ว้ายดูความยาวของขา10เซนชัวๆค่ะ10เซนมีอีกว้ายนี่อีกค่ะนี่อีกนะนี่อีกโอ้ my god ดูเพื่อนๆนี่โอ้ยมีอีกอยู่ในรูเต็มเลยอะนี่ว้าเยอะมากเยอะมาก
ขาส้มกลุ่มนี้เยอะจนไม่รู้จะบรรยายยังไงเนาะเพื่อนๆกระแป้งล้นแล้วทำไงดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอากระแป้งนี้มารู้สึกว่าจะใส่ได้อีกหน่อยนึงจะพยายามใส่เข้าไปในกระแป้งนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวหาที่วางกระแป้งก่อนเดี๋ยวกระแป้งล้มรอบ3แล้วจะร้องไห้เลยแหละโอ้ยสุดยอดเกิดมาไม่เคยเจอเห็ดขาส้มเยอะขนาดนี้มาก่อนอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอเยอะขนาดนี้นะคะนี่ค่ะโอ้ยเยอะแยะเลยไม่เอาละไปออกแล้วค่ะเพื่อนๆลดแล้วกระแป้งใส่ไม่ได้แล้วค่ะถึงลดแล้วค่ะเพื่อนๆอัปเดตกระแป้ง5ลิตร2กระแป้งล้นนะคะรอบ2เนาะมาดูรอบแรกกันนะคะรอบแรกก็นี่กระแป้งนี้รอบแรกนะคะรอบแรกป่านี้นะอันนี้ป่าแรกสุดนะคะเทในเสื้อก็คือป่าแรกสุดอยู่บนเสื้อป่าที่2รอบแรกเนาะแล้วก็ป่าที่2รอบที่2ตอนนี้คิดว่าคงต้องกลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะแวะเก็บเห็ดหนังไก่ไปฝากเพื่อนเนาะรับปากเขาไว้เอาละค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ